รงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตเตรียมความพร้อมด้านแพทย์สนามและการตรวจสุขภาพเชิงรุกในงานร้อยหนัดหยัดได้กินดีภูเก็ตณปลายแหลมสะพานหินเมื่อวันที่19มกราคม2567เวลา16นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้การบริหารงานโดยนายเรวัชอารีรอบนายกอบจ.ภูเก็ตได้จัดทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางด้านการแพทย์ออกหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมบริการทางด้านการแพทย์แบบฉุกเฉินเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานพร้อมทั้งการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเฮลท์แคร์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจ.ภูเก็ตโดยมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตและมวลกระดูกร่างกายฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าตรวจคัดกรองได้ที่สถานีดิจิทัลเฮลท์แคร์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำมาลาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเลหรือสามารถติดตามการออกหน่วยบริการตามงานต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ภูเก็ตสมาร์ทเฮลท์แคร์เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆในอนาคตโดยภายในงานร้อยหนัดหยัดได้กินดีภูเก็ตณปลายแหลมสะพานหินได้จัดขึ้นจำนวน3วันในระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2567ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองภูเก็ตอาหารทะเลสดและอาหารแปรรูปจำนวน80ร้านมีกิจกรรมการเวิร์กช็อปบายเชฟกระทะเหล็กจาก Iron Chef Thailand กิจกรรมการถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูปที่หลากหลายรูปแบบรวมไปถึงยังมีป้าจุรีดาว TikTok เดี๋ยวมันนึกว่าคิวไม่ว่างตลอดนี่แต่ว่าเวลาอบจ.โทรไปต้องว่างตลอดทุกงานนะต้องต้องว่างนะไหนหรอกนะน่ารักแล้วก็ขอให้ตุลีของเรานะครับเปลี่ยนลายวัดเลยนะเปลี่ยนลายวัดเลยเป็นที่รักก็คนไทยทุกคนครับ Happy Birthday to you เปลี่ยนกินรวดเลยพี่เปลี่ยนกินรวดรวดเลยนำลายไก่เอ๊พดเออไม่อยากไก่กินแล้วได้เป็นติดโควิดอีกทั้งการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินวงแทมเบอรีน Job to do อะตอมชนะกันและกิจกรรมบนเวทีอีกมากมายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุพิดาบินเสนีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสถานีสุขภาพนะคะรปสตบ้านแหลมชันค่ะค่ะการออกบูธนะคะเป็นของโครงการภูเก็ตเฮลท์ซัพพอร์ตนะคะของโครงการอบจค่ะตอนนี้ของเรามีบริการนะคะจะมีตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าค่าออกซิเจนในเลือดค่ะความดันตรวจเบาหวานค่ะแล้วก็มวลกระดูกร่างกายค่ะสามารถมาใช้บริการได้ค่ะตรวจฟรีค่ะทุกสิทธิ์เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้จะมีสถานเตชันนะคะที่ของเรามีอยู่นะคะจะมีสถานเตชันรปสตบ้านแหลมชันค่ะรปสตบ้านกำมะลารปสตเชิงทะเลค่ะสามารถมาตรวจใช้บริการได้ค่ะค่ะนอกจากสถานที่นี้ค่ะสามารถติดตามได้นะคะในเพจภูเก็ตสมาร์ทเฮลท์แคร์ค่ะ